สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอทุกคนนะครับเคยสงสัยหรือไม่ว่าสัตว์บนโลกที่มีมากกว่า8ล้าน7แสนชนิดเวลาต่างสายพันธุ์มาจ้าเอ๋เจอกันมันจะมีท่าทีหรือว่าการต่อสู้อย่างไรสัตว์บางตัวมันก็อาจวิ่งหนีอย่างไวเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจว่าถึงฆ่าสู้ไปก็ไม่รอดจะฝืนทำไมให้เสี่ยงขอเลี่ยงไปเลยดีกว่าอยากมีชีวิตอยู่ถึงวันข้างหน้าบิดามารดาอุตส่าห์ให้กำเนิดกว่าจะมาเกิดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบทกลอนอะไรนอกเรื่องซะเหลือเกินโดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการต่อสู้โจมตีของสัตว์2สายพันธุ์ที่บังเอิญมาเจอกันรับรองสนุกมันชัวร์ป้าแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อสุนัขพันธุ์ใหญ่สีขาวตัวนี้มันออกมาเดินเล่นกับเจ้านายแต่บ้านนะครับอยู่ลึกไปหน่อยลายล้อมไปด้วยต้นไม้จู่ๆเลยมีหมีตัวหนึ่งมันเดินโผล่ออกมาพอดีเจ้าของเสื้อแดงเห็นก็วิ่งหนีสิแต่ว่าน้องหมาตัวนี้กลับไม่ใช่จิตใจมันใหญ่เกินตัวหมีก็หมีเถอะไม่กลัวหรอกมันใช้พลังเห่ายืนสู้หน้าตั้งจนหมีตัวนี้ถอยหลังกลับไปคิดดูใครใจก่อกันเมื่อสิงโตตัวเมียถูกโจมตีโดยฝูงไฮยีน่ามันตะลุมบอลอย่างโหดร้ายเลยนี่มันหมาหมู่ชัดๆแน่นอนโอกาสต่อสู้กับแทบไม่มีหาจังหวะโจมตีคืนโคตรยากอยู่ตัวเดียวลำพังจะไปรอดได้ไงแต่ว่าสุดท้ายดวงไม่ถึงคาดสถานการณ์กลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฝูงสิงโตก็พากันยกพวกมาหลายตัวเป็นฉากที่โคตรน่าภูมิใจแถมกินใจน้ำตาตื้นไปเลยเป็นไงแล้ววิ่งหนีหางจุกตูดรู้ซะบ้างผู้ใดเป็นผู้ใดสัตว์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่าต้องคอยระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพราะอาจโดนโจมตีให้ถูกมือด้วยสายตาแหลมเฉียบของเหยี่ยวพอมันเห็นงูก็โฉบลงมาเลยก่อนยืนคิดตัดสินใจว่าจะโจมตีงูดีหรือไม่พองูเห็นมันก็ไม่รอช้าเลยหันหัวกลับฟับมาอย่างไวก่อนจะคูใส่ดังฟูฟูในส่วนเหยี่ยวที่กำลังลังเลอยู่มันก็บินหนีหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งโดยปกติแล้วเหยี่ยวเป็นสัตว์นักล่าที่โหดร้ายมากเลยเด้อทำไมรอบนี้ดูหวยไปเลยยีราฟคอสูงขายาวกำลังตกเป็นเป้าให้กับสิงโตมันมีความฉลาดเป็นกฎมันซุ่มรอทำการโจมตีพอยีราฟเข้ามาใกล้มันสปีดฝีเท้าใส่ฝุ่นตลบมันทำการโจมตีเป็นชุดๆพยายามกระโดดงับคอแต่กลับทำไม่สำเร็จถึงแม้พวกมันจะวางแผนมาดีขนาดไหนสุดท้ายอาหารมื้อเย็นก็หลุดลอยไปบอกแล้วอย่ามายุ่งผิดตัวงูสีดำลำตัวยาวเฟื้อยมันคงคิดว่าเขียดตัวนี้จะเป็นเหยื่อที่ล่าได้อย่างง่ายดายซึ่งเขียดพยายามตะเกียกตะกายเจ้างูลายคิดผิดแล้วแหละเขียดนะครับไม่เคยยอมแพ้จนมันสามารถหลุดมาจากปากงูได้ก่อนจะกระโดดหนีหายไปตามตัวไม่เจอโอ้โหถ้ากระโดดโคตรไกลปีนป่ายกำแพงได้อีกพระเจ้าช่วยโคตรเท่อย่างที่เราเห็นกันอยู่น่าจะเป็นคลิปวิดีโอหายากแต่ส่วนตัวผมเองอะเห็นบ่อยเจ้าตูบไร้เดียงสาอายุยังน้อยพอเจอปูหน่อยอยากเข้ามาเล่นด้วยโดยที่มันไม่รู้เลยว่ากำลังเล่นกับอะไรอยู่ในวัยเด็กใครเคยเจอปูหนีบคงรู้ดีทั้งปวดทั้งเจ็บพอมันหยอกล้อไปสักพักหนึ่งก่อนเป็นจังหวะปูคืนได้มันหนีบเข้าไปที่ริมฝีปากไอ้ยาร้องก้าขาที่อ่ะสิอาณาเขตเป็นสิ่งสำคัญต่อเหล่าสัตว์มากเมื่อแตนตัวนี้บุกเข้ามาตัวเดียวเข้ามายังเขตของรังผึ้งฝูงผึ้งนับ10ตัวก็ไม่รอช้าตะลุมบอลโจมตีแตนที่บุกเข้ามาไอ้หยาดูทรงจะไม่เหลือซากเป็นการตัดสินใจที่แสนสุดน่าเศร้าสวนสัตว์ที่ออสเตรเลียนักท่องเที่ยวคนหนึ่งจับภาพได้ในระหว่างที่นกอินทรีกำลังกินอาหารอยู่จู่ๆนกกระสามันก็เดินมาพยายามแย่งอาหารด้วยการหลอกล่อเดินไปเดินมาน่ารำคาญยังดีนะนกอินทรีแย่งกลับมาได้แต่ว่าศึกครั้งนี้ยังไม่จบมันเดินทำตัวตีเนียนก่อนใช้ปากอันยาวเหยียดฉกอาหารมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับเหยี่ยวไม่ปล่อยไว้แล้วใช้อุ้มเล็บล็อกปากจัดการให้เข็ดทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเหยี่ยวนะครับมันโหดขนาดไหนเล่นกับใครไม่เล่นไม่มีอะไรทรงพลังไปกว่าความรักของแม่ในเล้าไก่นะครับมีลูกประมาณ10ตัวและมีงูจงอางผู้หิวโหยมันเลื้อยเข้ามาหวังจะกินลูกทั้งหมดไปยืนชิดมุมแอบหวั่นใจจะรอดไม่รอดพอหมดหนทางเลือกแม่ไก่จัดการโจมตีออกมาต่อสู้อย่างกล้าหาญไม่คิดถึงชีวิตแล้วจังหวะนี้สุดท้ายเจ้างูจงอางตัวดังกล่าวมันก็ต้องถอยหลังกลับไปตั้งหลักใหม่แมวน้ำขนาดใหญ่2ตัวกำลังต่อสู้กันอย่างโหดเหี้ยมเป็นศึกแย่งชิงตัวเมียใครชนะครอบครองไปเลยจะว่าไปแล้วตัวเมียตัวโคตรจะเล็กดูตัวผู้ด้านขวามือสิมันฉีกปากฉีกหน้าสุดโหดกระโดดเข้าไปง่ำกลางหน้าอกก่อนชกกันไปชกกันมาไอ้ยาดูเดือดมากมันกัดริมฝีปากฝ่ายตรงข้ามแดงช้ำซะเยอะเยินฟาดกันทีดังปับปับ
พอต่อสู้กันไปพักใหญ่โอ้โหคอแห้งหิวน้ำทั้งคู่นะครับจึงนัดกันไปต่อกันใต้น้ำดีกว่าเผื่อจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบและคุณโชคร้ายตัวนี้มันเผลอหลงเข้ามาในฝูงของลิงชิมแปนซีลิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบใจนักเลยเดินเข้ามาเจรจาและคุณเห็นว่าไม่เข้าท่าจึงรีบวิ่งหนีออกมาอย่างไวแต่ความไวนะครับยังไม่พอมีลิงตัวนึงคว้าได้โยนมับเลยตกลงมามึนหัวเอาเรื่องในจังหวะนี้ไม่รอช้าแล้วพยายามหาทางหลบหนีให้เร็วที่สุดแต่ความไวของลิงก็ชัยย่อยมุดรู้ใช่ไหมดึงขาออกมาต่อยๆยำๆบอกว่าอย่ามาอีกแถวนี้มันถิ่นข้าอย่าล้ำเส้นให้มากเกินไป Nope.Why are you running?เป็นศึกที่น่าจับตาที่สุดมหากาพย์การต่อสู้ระหว่างแรดกับควายใครเชียร์ตัวไหนเม้นบอกกันหน่อยในโซนแอฟริกาใต้คุณสามารถเห็นการปะทะ กันได้บ่อยแต่ควายกับแรดนี่โอ้โหหายากต้นปลายสาเหตุนะครับผมไม่มั่นใจแต่ควายก็ดูใจใหญ่เอาเรื่องถ้าสังเกตจากขนาดไซส์ตัวโอ้โหแรดใหญ่กว่าเยอะเลยมันขุดกันชนกันสุดแรงเกิดฝุ่นเตลิดเปิดเปิงกระจายทั่วป่าสุดท้ายผู้ใดใหญ่กว่าก็เป็นฝ่ายชนะถึงแม้ฝูงควายยกกันมาหลายตัวแต่ก็ยังวิ่งหนีหางจุกตูดพลังแรดล้นหลามจริงๆความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองบางทีมันก็ไม่แน่เสมอไปถึงแม้ลูกช้างจะตัวใหญ่ใหญ่พอเจอห่านเอาจริงเข้าไปลองเรียกหาแม่ใหญ่เลยคือช้างนะครับเป็นตัวเปิดหาเรื่องก่อนสาดน้ำใส่ห่านไปหลายรอบจนห่านนะครับทนไม่ไหวสาดใส่สะเปียกขนาดนี้หน่อยแน่อยากลองดีซัมโบจึงกลายเป็นศึกการต่อสู้ระหว่างห่านกับเจ้าช้างน้อยพอเจอห่านเอาจริงโอ้โหเก่งกว่าที่คิดแม่จ่าอยู่ไหนมาช่วยลูกด้วยคุณอาจเห็นว่ามันไม่ร้ายแรงแต่แผลเจอห่านโจมตีนี่เจ็บมากเลยเด้อกรงเล็บมันช่างแหลมคมมากบางทีก็เผลอลืมตัวว่าเราเป็นแค่สัตว์ประจำบ้านนี่นาไปบังอาจแย่งกับจระเข้ป่าเถื่อนได้ไงในคลิปจะเห็นแมวหนึ่งตัวซึ่งเป็นแมวบ้านธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีความฉลาดใครมองลงไปก็หาไม่รอดมันยืนอยู่ข้างสายตาจระเข้เป็นองศาที่จระเข้นะครับไม่เห็นแล้วแต่พอจระเข้เคลื่อนตัวมันก็ย่องตามไปด้วยและมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งจระเข้นะครับหันเข้ามางับก่อนแมวจะเดินหนีพร้อมคู่กับดีนะไม่โดนงับไปทั้งตัวแมวตัวนี้คิดอะไรอยู่วะเนี่ยแค่ลงไปในบ่อก็เสียวใส่แทบแย่ยังกล้าไปนั่งใกล้ยืนแย่งจระเข้อีกผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอมาต่อกับแมวขาโหดอีกหนึ่งตัวเป็นแมวบ้านที่กินดีอยู่ดีมันรักเจ้านายสุดๆแต่พอหลังบ้านมีหมีบุกเข้ามามันก็ไม่รอช้าเลยย่องมาดูเชิงพอหมีเจอมันก็มีท่าทีกลัวค่อยๆตะล่อมเดินย่องออกไปแต่แมวมันก็ตื้อเก่งชะมัดย่องตามให้ค่าสายตาก่อนหมีมันจะวิ่งมาและปีนต้นไม้หายจ้อยไปบนปลายยอดจะว่าไปแล้วหมีเสียชื่อหมดเลยเป็นหมีสุดโหดนะเว้ยมากลัวแมวได้ไงเมื่อควายตัวนี้อยากนอนพักผ่อนอาบแดดแช่โคลนสบายใจเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนของแดดในช่วงบ่ายแต่ว่าทันใดนั้นเองก็ได้มีสิงโตเจ้าป่าตัวผู้บุกเข้ามาไอ้ยาควายเจอสะดุ้งพืบโดยปกติแล้วเรามักเห็นควายตกเป็นเหยื่อแต่ควายตัวนี้ไม่ธรรมดาพอมันลุกขึ้นมาวิ่งไล่ทันทีสิงโตพอมันเห็นก็วิ่งหนีสิปกติต้องกลัวข้าไม่ใช่เหรอทำไมตัวนี้เป็นงี้ล่ะเจ้าวานขนาดใหญ่โตมันว่ายเข้าไปผิดอาณาเขตแบบนี้ก็งานเข้าอ่ะสิดันเป็นเขตวานเพชฌฆาตมันเลยถูกโจมตีทางด้านข้างของลำตัวโดยการกระแทกเข้าไปอย่างแรงถึงขั้นซี่โครงหักอ่ะสังเกตสีน้ำทะเลดูอู้หูรอดในวันนี้ผมได้ข่าวมาว่าซี่โครงหักอย่างเดียวไม่พอแถมซี่โครงยังเจาะปอดอีกหลังจากการสู้รบมาแสนดุร้ายเจ้าวานเพชฌฆาตก็ผลักมันกดหัวจมน้ำให้ขาดอากาศหายใจสุดท้ายก็เดี้ยงคาที่เจ้าไฮยีน่าเป็นสัตว์ดุร้ายชอบอยู่รวมกลุ่มนิสัยหลักเลยคือรังแกสัตว์อื่นหลายคนนะครับคงเห็นบ่อยใช่ไหมล่ะพอมันเจอลามันก็ไม่รอช้าเลยเข้าไปยุ่งหวังจะข่มขู่ซึ่งมันคิดผิดมหันโดนลาตัวนี้เอาคืนกัดโต้ตอบซะเสียชาติเกิดจากสัตว์นักล่ากลายเป็นหมาหงอยเอาเลยฝูงสิงโตหลายตัวกำลังเดินตะเวนเลาะหาเหยื่อจะหาแหล่งน้ำนอนพักผ่อนด้วยเพราะมันเดินทางมาแสนยาวไกลแต่ว่าทันใดนั้นเองบริเวณนี้พึ่งโคตรเยอะมีหลายต่อหลายหลังมันเลยมาบินตอมเหล่าสิงโตบางตัวก็เผลอต่อยไปด้วยจนสิงโตนะครับอยู่ไม่ได้เจ็บปวดขนาดนี้ทรมานจังเลยนอนก็นอนไม่หลับหัวหน้าฝูงนะครับจึงตัดสินใจพากันย้ายหนีกันเถอะถ้าขืนฝืนอยู่ต่อคงบวมทั้งตัวโดนลุมขนาดนี้ก็ไม่ไหวเฮ้ยThank you.
และทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมากๆ